ช็อกอีกคู่นะฮะอแมนดาปิดฉากรัก6ปีแฟนหนุ่มอังกฤษทำเอาแฟนๆต่างช็อกอีกคู่นะฮะสำหรับนักแสดงสาวดีกรีมิสยูนิเวิร์ส2020นะครับอแมนดาออฟดัมที่ล่าสุดได้ยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอังกฤษลงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะปิดฉากความรักนานกว่า6ปีนะครับโดยอแมนดาได้ให้สัมภาษณ์กับนายเอ็นเตอร์เทนนะครับยอมรับว่าตอนนี้ใช้สถานะคำว่าโสดสนิทโสดมาพักหนึ่งแล้วไม่เหงานะครับเพราะคนรอบข้างดีตอนนี้ทำแต่งานจึงไม่ได้โฟกัสที่ความรักแต่หากใครจะเข้ามาจีบก็ไม่ติดนะฮะไม่มีเรื่องสเปครูปร่างหน้าตาขอแค่เป็นคนที่ทำให้หัวเราะได้นะครับมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันไปด้วยกันได้ดีก็พอนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ